เอาตำรวจจีนเนี่ยท่านประธานครับมาตระเวนทั่วเมืองท่องเที่ยวเกาไม่ถูกที่คันท่านประธานที่เคารพมันต้องเกาที่ไหนครับคือไว้อะไร对不起谢谢谢谢啊กูไปเดียวมึงมาสี่เอ้ยทะเลาะกันดินี่กับคนไทยตำรวจไทยคนจีนเวลาไม่เอลประเทศไทยเนี่ยชอบแต่งชุดนักศึกษาสิ่งเหล่านี้พร้อมแล้วให้ตำรวจแต่งตัวนอกเครื่องแบบครับให้ตำรวจแต่งชุดนักศึกษาด้วยนักศึกษาครับท่านสาธิตพูดถึงเรื่องนโยบายมีลูกเพื่อชาติเนี่ยนะครับปัญหาการมีลูกเพื่อชาติเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกท่านต้องเริ่มต้นกันมีผัวเพื่อชาติก่อนครับท่านประธานเขาบอกเขาแต่งงานเนี่ยเขาไม่ได้เน้นผลผลิตถามว่าเน้นอะไรเน้นบันเทิงพวกนี้ไม่ช่วยชาติเลยไม่ได้ช่วยชาติเลยสภาท็อปสภาท็อปสภาท็อป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 สภาท็อปเชิญนั่งครับท่านสมาชิกครับขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงองค์ประชุมเราครบนะไม่มีใครขาดเลยนะครับแม้กระทั่งคนป่วยก็ยังถอดสังขารมานะครับถือว่าสภาทอล์กของเราเนี่ยมีความพร้อมสูงมากมีสมาชิกบางท่านเสนอให้สร้างสภาทอล์กทุกจังหวัดนะครับผมคิดว่ามันจะสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะว่างบประมาณสภาทอล์กเรามีจำกัดมากเราจะเก็บไว้ซ่อมหลังคาที่มันรั่วอยู่ก่อนนะครับถ้าซ่อมหลังคาเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปสร้างสภาทอล์กเพิ่มในจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ได้ออกนโยบายให้ค้างค่าไฟได้ตอนนี้สภาทอล์กเราก็ค้างค่าไฟมา2เดือนกว่าแล้วนะครับซึ่งยังไม่ครบตามนโยบายรัฐบาลนะครับรัฐบาลให้ค้างได้3เดือนก็ให้เลขาสภาช่วยจดไว้ด้วยนะครับวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าไฟอย่าลืมนะครับเราต้องรักษาไฟฟ้าในสภาทอล์กไว้ให้ได้นะครับนะถ้าไม่มีรถไปจ่ายค่าไฟนะครับก็มายืมรถของในตำแหน่งประธานสภาไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าไปหลังเลิกงานให้เอารถที่ติดสติ๊กเกอร์ใช้ในราษฎรเท่านั้นนะครับถ้าหารถไม่ได้จริงๆก็ให้เรียกวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยสภาไปนะครับถ้าไม่มีตังก็มาเอากับประธานนะครับหมายถึงมาเอาตังนะครับนะ10 20บาทเนี่ยประธานออกให้ก่อนได้นะฮะถ้ามากกว่านั้นให้คำฎีกาเบิกนะครับสภาทอล์กเรามีวาระสำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องที่จะให้เป็นเรื่องแรกก่อนในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระทู้หรือขอหารือนะครับที่ท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอหารือกับท่านประธานนิดหนึ่งจนถึงเวลานี้ผมก็จะไม่ไว้ใจว่าเป็นตัวสาธิตหรือว่าตัวจริงนะครับวันนี้ยังไม่มั่นใจยังไม่ไว้ใจครับถึงแม้ว่าท่านจะนั่งอยู่นานแล้วผมก็พยายามเล็งอยู่เพราะว่าถ้าเป็นตัวสาธิตจริงเนี่ยท่านต้องอยู่พรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคปลาสลิดทำไมไปเรียกพรรคก็อย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยไม่มีหัวเป็นพรรคที่ยังไม่มีหัวเหรอครับก็คือถ้าท่านเป็นของจริงพรรคของท่านยังต้องไม่มีหัวครับคือไม่มีหัวหน้าพรรคไม่มีหัวอยู่ตั้งนานมาเป็นเวลานานแล้วครับท่านประธานครับแล้วที่สำคัญคือขนาดมีหัวแล้วแต่ก็ยังมีการลาออกจากการเป็นหัวอีกครับท่านประธานครับขนาดรักษาการแล้วยังลาออกจากรักษาการซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับท่านประธานครับอันดับแรกคือท่านอยู่พรรคปาสลิดจริงไหมครับท่านจะต้องยืนยันประการที่สองถ้าเป็นสาธิตตัวจริงที่เราพูดถึงกันเนี่ยต้องเป็นคนจังหวัดระยองเราอยากจะฟังภาษาระยองของท่านว่าท่านระยองฮิจริงไหมถ้ามีฮิต้องระยองนะแล้วเขาบอกว่าท่านระยองฮิสั้นแล้วจันฮิยาวเนี่ยจะดูว่าฮิของท่านสั้นหรือว่ายาวครับอันนี้ต้องสำคัญมากมันจะต้องมีที่มาที่ไปครับท่านประธานครับมานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องรู้อันดับแรกก่อนเลยท่านเป็นพรรคปาสลิดจริงไหมคือไม่มีหัวจริงไหมสองท่านเป็นคนระยองจริงไหม
ให้ท่านให้ท่านพูดภาษาระยองให้พวกเราฟังครับงั้นผมก็ขอเรียนเชิญครับถ้าท่านเป็นท่านสาธิตตัวจริงท่านต้องตอบเรื่องที่มีคำถามมาได้แน่นอนนะกลับเรียนท่านประธานสภาทอล์คที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานใช้ภาษาถิ่นนะครับครับผมชื่อสาธิตครับเป็นคนระยองโดยกำเนิดแล้วฮิอยู่ตรงไหนครับผมกำลังจะปูฮิผมก็รอฮิมานานแล้วครับผมกำลังจะปูฮิท่านประธานเมฆของกอนผมชื่อสาธิตปิตุเตชะผมอยากสั้นครับอยากให้ฮิมาเร็วกว่านี้ครับที่สำคัญก็คือว่าผมอยู่พรรคการเมืองที่ตอนนี้ยังไม่มีหัวครับกำลังจะมีครับมั่นใจว่ามีหัวแน่นอนนะครับมั่นใจครับเพราะว่าหัวเดิมรักษาการอยู่รักษาการยังจะลาออกอีกครับมั่นใจแน่ครับวันที่9ธันวาคมครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับหัวของท่านล่วงหน้าด้วยนะครับท่านสมชายเป็นเรื่องกระทู้หรือเรื่องหาหรือครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีกระทู้ด่วนฮะท่านประธานนะด่วนมากไหมครับด่วนมากครับฟังท่านสาธิตแล้วฟังสำเนียงแล้วนี่ของจริงเลยท่านประธานที่เคารพบทบาทของท่านในอดีตนั้นเนี่ยผมชื่นชมศรัทธาผมเป็น FC ของท่านแล้วยิ่งมาฟังสำเนียงนี่โอ้ของแท้เลยอย่างที่ท่านเสน่ห์บอกว่าอะไรนะครับระยองที่สั้นจันที่ยาวตราดที่ใหญ่นี่นะครับฟังสำเนียงแล้วใช่เลยตราดที่ผมเพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครับตราดมีฮิกับเขาด้วยเหรอครับมีฮะคล้ายๆหนองฮีน้อยหนองฮีใหญ่หรือเปล่าครับคล้ายกันแต่ว่าใหญ่สู้หนองฮีใหญ่ไม่ได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากว่าสภาท้องของเราเนี่ยประเด็นเร่งด่วนตอนนี้รัฐบาลฮะท่านประธานฮะมีแนวคิดที่จะเอาตำรวจจีนเนี่ยท่านประธานมาตระเวนทั่วเมืองท่องเที่ยวเพื่ออะไรบอกว่าเพื่อจะให้พวกไอ้จีนสีเทามันกลัวเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความมั่นใจเก่าไม่ถูกที่คันท่านประธานที่เคารพมันต้องเก่าที่ไหนครับมันคันที่ไหนก็ควรจะเก่าที่ตรงนั้นคันหัวเก่าหัวไปเก่าหูไม่ได้นะครับท่านจะไปเก่าองค์อื่นเนี่ยไม่ได้ท่านประธานอย่างนี้เมืองจีนตอนนี้เศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาอยู่แล้วแล้วทีนี้มันมีภาพยนตร์นะท่านประธานที่สร้างขึ้นเนี่ยมันทำให้คนจีนเนี่ยไม่มาเที่ยวประเทศไทยชื่อ No More Bed เป็นหนังที่ว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีกลุ่ม call center อะไรเยอะแยะมากมายทำให้คนกลัวแต่ปัญหาใหญ่ท่านประธานครับถ้าหากว่าตำรวจจีนมาทำหน้าที่ในเมืองไทยจริงๆเราจะมีปัญหามากท่านประธานเรื่องการสื่อสารเพราะเวลาโทรแจ้งเหตุเนี่ยต้องพูดภาษาจีนนะท่านประธานนะต้องพูดภาษาจีนผมให้พื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นอย่างศูนย์เนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าศูนย์นี่คือคังเลขศูนย์เนี่ยนะศูนย์นี่คือคังหนึ่งคืออีกสองคือหยีสามคือช้ำสี่คือฉิกเก้าก็คือเก่าทีนี้เวลาเราจะแจ้งตำรวจพวก191หรืออะไรพวกนี้มันต้องใช้เลขพวกนี้เช่น0292มันก็จะเป็นว่าคังหยีเกาหยีมันก็เกาถูกที่แล้วเนี่ยโทรไป0191มันต้องพูดว่ายังไงคังอีกเกาอีกมันยังไม่หายคันเลยยังไม่หายโทรไป933ว่ายังไงเก่าซ้ำๆมันก็ควรจะเก่าที่เดิมแหละโทรไปเลขสุดท้าย27หยีฉิท่านประธานอย่างนี้มันไม่พอใจกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
คือไอ้เรื่องที่ตำรวจจีนจะมาในบ้านเรานี่ต้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่า 1. รู้จักคำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนหรือเปล่าความเป็นเอกราชของชาติไทยท่านรังสิมันเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมาธิการท่านได้แถลงข่าวแล้วกับผบ.ตร.ว่าทำแบบนี้มันทำไม่ได้และอิตาลีเคยเอาตำรวจจีนไปแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมท่านประธานอ๋อมีประวัติศาสตร์แบบนี้มีประวัติศาสตร์แบบนี้ตำรวจจีนไปตั้งสถานีตำรวจลับๆถึง11แห่งในอิตาลีใช่ครับเขาจึงต้องยกเลิกโดยปริยายจึงเป็นบทเรียนมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากและที่สำคัญคือเรื่องการสื่อสารข้างหยีเก้าหยีข้างอีกเก้าอีกเก้าซ้ำๆหยีฉิกครับท่านท่านโอ้โหท่านพูดแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีการนำตำรวจจีนเข้ามาเลยนะครับไม่มีมันรู้สึกมาเกากันอยู่ในประเทศไทยไม่ไหวนะเดี๋ยวท่านเสน่ห์นะคือขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญที่ท่านสมชายพูดภาษาจีนเนี่ยพวกเราไม่มีทางเข้าใจหรอกครับท่านประธานครับเพราะผมเชื่อว่าท่านพูดเองท่านก็ไม่เข้าใจหรอกครับถูกไหมครับอาศัยว่าคันท่านก็พูดกันไปตามคันของท่านท่านประธานครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะการที่เราจะให้ตำรวจจีนเข้ามาตระเวนอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้ขนาดตำรวจไทยแท้ๆเรายังไม่ให้ตระเวนที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองเลยตำรวจไทยเรายังให้ตระเวนชายแดนเท่านั้นเองครับท่านประธานครับมาตระเวนข้างในไม่ได้ไม่ได้ก็ระบุชัดเจนมีแต่ตำรวจตระเวนชายแดนเห็นไหมครับขนาดตำรวจไทยยังไม่ได้รับการมอบหมายให้อยู่ในเมืองแล้วเราจะให้ตำรวจจีนมาตระเวนอยู่ในเมืองได้ยังไงท่านประธานแล้วตำรวจท่องเที่ยวนี้เขาทำงานอะไรครับตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องเป็นตำรวจที่เที่ยวไปดิครับมันก็ไม่ทำงานดิครับท่านประธานครับไม่งั้นจะเรียกตำรวจท่องเที่ยวทำหาอะไรท่านประธานถูกไหมฮะตำรวจรถไฟก็ต้องขึ้นบนรถไฟตอนนี้เขาเลิกแล้วก็ลงจากรถไฟก็แค่นั้นเองท่านประธานใช่ไหมฮะครับแล้วตอนหลังตำรวจไม่ทำงานเพราะเราไปเปลี่ยนไปจาเฉยแล้วก็จะให้แกพูดอะไรแกจะให้แกทำอะไรแกก็เฉยอยู่ทั้งคือเราไปยุ่งกับตำรวจมากแล้วไม่ไว้ใจตำรวจเราจนกระทั่งต้องเอาตำรวจจีนมาท่านประธานลองนึกดูถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้เราเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะเอาตำรวจจีนแล้วต่อไปอินเดียมันนักท่องเที่ยวเยอะอีกหน่อยอินดิจันมาด้วยนะอินดิจันมาด้วยนะต่อไปก็เจอตำรวจอินเดียมาเดินอินดิจันมาด้วยอินดิจันมาด้วยแล้วมาเลเซียมาท่องเที่ยวบ้านเราเยอะมาเลเซียบอกโอ้ด้วยไอ้ด้วยไอ้ police my policeอีกหน่อยก็เจอตำรวจเดินพล่านกันไปหมดนะท่านประธานครับเป็นตำรวจต่างประเทศหมดเลยใช่ไหมแล้วมันทำยังไงแล้วต่อไปมันจะงงไหมตำรวจจีนมันงงไหมมาเจอคดีบ้านเรามันจะทำอะไรถูกไหมท่านประธานครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือพูดกันก็ไม่รู้เรื่องท่านประธานจีนเมื่อสักครู่นี้ก็พูดอยู่แล้วถูกไหมครับว่าฟังเข้าใจยากอินเดียเวลาพูดนี่เขาจะรอเรือชัดเจนเวลาเจอกูดมอร์นิ่งก็จะเป็นกูดมอร์นิ่งเน้นรอเรือมากกูดมอร์นิ่งใช่มั้ยมันจะชัดเจนเวลคัมเวลเคมนี่มันจะแบบมันจะเครียดมากท่านประธานอีกคนก็ไอ้เนี่ยคังจู่จึงงงไปหมดถูกมั้ยครับภาษาจีนที่บอกว่าจื้อจี่จื้อบีไปเซ่นไปเซ่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ารู้เข้ารู้เราลบ100ครั้งชนะทั้ง100ครั้งท่านประธานโอ้ยังพอเข้าใจได้บ้างนะใช่มั้ยแปลว่าถ้ามันรู้กันเข้าใจกันเนี่ยมันก็ทำงานด้วยกันได้แต่อยู่ๆเอาตำรวจจีนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรจับไปได้ครับแล้วมาอยู่บ้านเราเข้ามาเจอจีนเทาเจอจีนขาวเจอจีนดำแล้วเจอไทยดำเจอเยอะแยะกันไปหมดเนี่ยถามนิดว่าตำรวจจีนจะทำอะไรได้ท่านประธานทุกวันนี้เนี่ยนะขอโทษทีนะพม่านี่มาอยู่บ้านเราเยอะแยะแล้วถ้าเขาเรียกร้องเอาตำรวจพม่ามาด้วยเนี่ยท่านประธานจะงงไหมครับให้เขาไปคุยกับตำรวจอินเดียนะดูไหมท่านประธานต้องนึกดูแล้วต่อไปต้องนึกถึงกำนันนกสิว่าเขาจะต้องรับผิดชอบขนาดไหนกันแกรับผิดชอบตำรวจไทยตำรวจไทยก็เยอะแล้วต่อไปกำนันนกก็ต้องเรียกตำรวจจีนด้วยท่านประธานครับต้องเรียกตำรวจอินเดียมุ่งไม่หมดไหมต้องมีโลตรงโลตีกันวุ่นวายมาเรียกแต่ละทีแล้วกำนันนกเนี่ยขอโทษทีเวลาจะยิงจะยิงตำรวจไหนครับถูกไหมครับท่านประธานครับอย่าสร้างความสับสนฝากกับรัฐบาลไว้นิดหนึ่งอย่าคิดอะไรแบบตื้อนึกอะไรมาก็แก้แบบเนี้ยใช่ไหมเนื้อแก้แบบที่เขาเรียกว่าไม่รู้จักจริงก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับคนเราเนี้ยเสียดายว่าน่าจะตายไปตั้งนานแล้วถูกไหมครับท่านประธานปล่อยให้แก่แก่ซะเปล่าๆแล้วก็คิดได้แค่นี้ท่านประธาน
น่าเสียดายเอาฟังผมเป็นดีกว่าครับคิดดีกว่านี้เยอะครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ครับผมว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปิจเรนกับเรียนว่าสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยเนี่ยเราคิดมาเป็นปีนะครับท่านประธานกว่าเราจะเอาตำรวจจีนมาได้เนี่ยโอ้โหต้องเกลี้ยกล่อมเขามากพอสมควรเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเยอะมากแล้วท่านสมชายหนองฮีได้กรุณายกภาษาจีนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างไอ้ครั้งอีกครั้งหยีหยีอะไรเนี่ยกราบเรียนท่านสมชายว่าที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นจีนแมนดารินนะครับไอ้ครั้งอีกหยีหยีอะไรของท่านเนี่ยท่านลองกลับไปศึกษาดูให้ดีสิครับว่าตัวเลขที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นจีนแบบไหนนะฮะของจีนกลางนี้เขามีอี้เออซันซื่ออะไรประมาณเนี้ยผมยังไม่เห็นมันคันอีกหยีหยีตรงไหนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพที่นี่มันเป็นอย่างนี้ท่านประธานที่เราปรึกษากันมาเนี่ยที่เราตำรวจจีนมาเราเอาตำรวจท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากว่าตำรวจไทยเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะสื่อสารภาษาจีนในจำนวนมากพอที่จะดูแลคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะฮะตอนนี้ที่สวนนงนุชถ้าท่านติดตามข่าวนะฮะมีนักท่องเที่ยวจีนหมื่นกว่าคนฮะมาสัมมนาที่สวนนงนุชรถบัสนี่มีเป็นร้อยคันเลยฮะขนมาท่านคิดดูว่าถ้าเป็นตัวเงินเอาแค่หัวละพันบาทเนี่ยเงินเข้าประเทศเท่าไหร่ทีนี้เวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมเราฮะเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไอเราเป็นตำรวจไทยจะสื่อสารกับเขามันก็อธิบายลำบากเราเลยต้องเอาตำรวจจีนมาท่านลองคิดดูสมมุติว่าเขาชอบชื่นชอบวัดเราเขาปีนเจดีย์ปีนกำแพงขึ้นไปเราจะสื่อสารขึ้นมึงกับเขายังไงเราบอกให้เขาลงมาพอแล้วบอกลงมาโอ้ยมันก็ไม่รู้เรื่องเราจะไม่หวยเขาไม่ได้ส่วนใหญ่พอเราอารมณ์เสียไม่ลงมาสักทีแล้วบอกขึ้นไปอะไรเขาก็ตอบเขาก็ตกใจดินะตุ้ยผู้ฉีเชื่อกูไปเดียวมึงมาสี่เอ้ยทะเลาะกันดินี่กับคนไทยตำรวจไทยก็จะมีปัญหาเพราะมันสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราเลยต้องไปเชิญตำรวจจีนมาเพื่อจะมาเป็นเหมือนกับเวลาเราราดตระเวนเนี่ยท่านประธานเราก็ต้องไปเป็นคู่เหมือนตำรวจราตระเวนสหรัฐอเมริกาที่อังกฤษเขาไปราตระเวนเขาก็ต้องไปเป็นคู่เห็นด้วยกับท่านเสน่ห์ฮะถ้าในอนาคตเรามีแรงงานต่างด้าวมีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเยอะๆเราก็อาจจะเอาคนอินเดียมาตำรวจอินเดียมาแล้วตำรวจอินเดียมานี่ปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องถอดเสื้อกินเหล้ากับกำนันนกเพราะตำรวจอินเดียไม่พกปืนผมไปอินเดียมาตำรวจยังไม่พกปืนนะครับท่านประธานพกอะไรครับถือกระบองคุรานยาวเหมือนกระบองลูกเสือเนี่ยไปไหนก็แบกคุรานชาวบ้านไม่กลัวตำรวจกลายเป็นมิตรกับตำรวจแล้วกระบองเขาอยู่ไหนครับเขาไม่ต้องพกห้อยมาเหรอครับท่านประธานรู้แล้วจะมาถามผมทำไมมันก็มีความปลอดภัยสูงนะฮะก็ไม่มีการฆ่าตำรวจไทยตำรวจไทยก็แบบตำรวจดีๆจะได้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกรณีของตำรวจจีนที่มาช่วยเราเนี่ยเมื่อวันหนึ่งที่เราแข็งแกร่งนะเราดูแลนักท่องเที่ยวจีนดีแล้วตำรวจเราสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ดีเราก็ส่งตำรวจจีนที่เรายืมเข้ามากลับคืนไปฮะเขาไม่อยู่กับเราตลอดหรอกฮะครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบพระคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ชี้แจงคิดว่าทำให้ทางฝ่ายค้อนก็หายสงสัยแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะจัดเครื่องแต่งกายมาจากบ้านให้เรียบร้อยหนึ่งน้อมวันธรรมครับท่านสมชายครับผมประท้วงประท้วงฮะเชิญครับผมเชื่อว่าพูดไม่เกิน30วินอกนั้นร้องไห้อีกครับท่านประธานท่านสมภาคครับท่านต้องพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าสมาชิกเราดักคอท่านไว้แล้วยอหัตถาวันทากราบแนบแทบเท้าท
่านประธานที่เคารพเฮามาพบกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาแต่ครั้งโบราณกาลมาความสัมพันธ์บอกว่าทางการทูตบอกว่าของความเรียบร้อยสงบของคนในชาติคนจีนที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลจวบจนปัจจุบันตั้งรกรากอยู่ที่นี่จะพูดเรื่องอะไรครับกำลังจะพูดว่าความสัมพันธ์คนจีนคนไทยนั้นบ่ได้ห่างไกลกันด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะเป็นตัวเชื่อมและขยายความสามารถในการเพิ่มเศรษฐกิจทำให้เงินของประเทศไทยนั้นสะพัดเศรษฐกิจจะดีได้ต่อเมื่อเขาเข้ามาเอลแต่คนที่อยู่ที่นี่ต่างหากครับที่เป็นคนจีนเชื้อสายไทยคนไทยเชื้อสายจีนคนลาวคนจีนเชื้อสายไทยปะปนกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วความฮักเหล่านี้ต่างหากครับเป็นเครื่องมือดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับจะดึงเขาเข้ามาด้วยความสุขแล้วคือตำรวจที่จะเข้ามาตัวนั้นคนจีนเวลาไม่เอลประเทศไทยเนี่ยชอบแต่งชุดนักศึกษาชุดนักเรียนนักศึกษาถ่ายรูปตามวัดพระแก้วประตูต้าแปรเจียงใหม่นะครับไปทางอีสานก็ไปถ่ายกับแคนไปถ่ายกับโวดต่างๆมากมายครับสิ่งเหล่านี้พร้อมแล้วคือตำรวจแต่งตัวนอกเครื่องแบบให้ตำรวจแต่งชุดนักศึกษาด้วยนักศึกษาครับผมว่าไปแต่งในห้องนอนบ้านท่านดีกว่านะครับก็แล้วแต่ครับว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในสถานบันเทิงเริงรมที่ปิดตอนตีสี่เที่ยงคืนเนี่ยผมว่าไปอันนั้นขอให้แต่งชุดอันนี้ให้คิดเอาเองหรือว่ายังไงครับแต่งชุดเกาหลีก็ได้ครับผมเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนหมายถึงว่านับเลขไปนะครับแต่ที่สำคัญเมื่อแต่งชุดนักเรียนแล้วสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมฝึกนักเรียนนักศึกษาฮ้องเพลงจีนกันนี่วนวายนี่โยตัวฉันวายนี่โยจีฟันนี่ร้องเพลงเลยร้องเพลงช่วยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกที่ทุกแห่งทุกสถานบันเทิงเริงรมนักเรียนนักศึกษาแต่งชุดโบล่ำโบราณนะครับใส่กระโปรงเด็กผู้ชายใส่กางเกงแล้วนุ่งเตี่ยวหรือเปล่ากับนุ่งเตี่ยวส่วนเตี่ยวในแล้วแต่อยากจะบอกท่านประธานว่าทุกอย่างสามารถต้อนรับด้วยวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติไทยที่ร่วมเรียงร้อยเพื่อจะขับกล่อมความบันเทิงให้กับชาวต่างชาติเข้ามาโดยบ่ต้องใช้ความรุนแรงบ่ต้องใช้อย่างทั้งนั้นบ่ต้องใช้ตำรวจบ่ต้องใช้ไม้กระบองขอเพลงอีกทีเตื้อมีวันวายนิยมตัวฉันท่านสมภาคครับท่านพนมประท้วงครับท่านประธานครับผมเห็นท่านประธานยิ้มแบบย่อๆในเสียงเพลงของท่านสมภาคท่านประธานครับเสียงเพลงอย่างนี้ช่วยให้คนที่ไม่สบายไปร้องเพลงโรงพยาบาลนะครับคนป่วยนี่อาการดีขึ้นกระทันหันไม่ได้หนักขึ้นกว่าเดิมเลยที่นั่งวีลแชร์เดินไม่ได้มาเดือนกว่าลุกขึ้นเดินเลยครับโอ้จากฟังเพลงเนี่ยนะเดินหนีเลยครับพยายามเดินหนีไปไกลๆครับหายป่วยขึ้นมาเลยหายเลยครับมีบุญคุณสูงมากโอ้ถึงขั้นทำให้คนเขาไปไกลๆได้นะเนี่ยท่านวสันต์พงษ์สุประดิษฐ์นะคงจะทนไม่ไหวแล้วครับฝ่ายคอนะครับท่านประธานครับผมวสันต์พงษ์สุประดิษฐ์พรรคฝ่ายคอสผมขอประท้วงท่านประธานนะฮะท่านปล่อยให้คนเมายาดองนี่เข้ามาในสภาได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชนนะครับหมดประเด็นยังครับสั่งหรือยังครับนี่ดีครับมันติดมาตั้งแต่เรื่องของการที่เรื่องยาบ้องยาบ้าผมนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการที่จะใช้ความรุนแรงให้ตำรวจเข้ามาเพ่นพ่านนะครับ ครับบ้านเราเนี่ยมีแค่หมาเดินเพ่นพ่านกันนักพอสมควรแล้วนะครับเข้าใจแล้วครับครับผมดังนั้นผมขอใช้วัฒนธรรมอันเป็นเรื่องที่เรียกกันว่าทำให้หัวใจของทุกดวงอยากมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอันเป็นประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมขอบคุณครับผมเมาลีลาท่านเหลือเกินครับก็ท่านครับต่ออีกนิดนะครับไหนก็ต่อเนื่องแล้วก็ได้เห็นท่านสมาชิกท่านสมชายเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาจีนตำรวจจีนมาลาดตระเวนแล้วจะมีปัญหาแล้วก็ส่งภาษาจีนอะไรของท่านก็ไม่รู้นะเกาแล้วเกาอีกเกาหยีฉิกอะไรนี่นะ
จนกระทั่งท่านพนมต้องตั้งข้อสังเกตว่านี่มันจีนอะไรจีนแต้จิ๋วก็ไม่ใช่จีนไหหลำก็ไม่เชิงจีนแคะก็ไม่ใช่จีนกลางก็ยิ่งไม่ใช่ภาษานี่เขาเรียกภาษาจีนเตี้ยฮะอาจารย์เสน่ห์ครับตำรวจอินเดียกับตำรวจจีนมาตะเวนร่วมกันผมเกรงว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะขนาดไม่ใช่ตำรวจคนอินเดียไปซื้อของชำในร้านชำที่คนจีนขายยังคุยกันแทบแย่คนอินเดียไปถามมีเค็มไหมเค็มเค็มไอ้นี่ก็นึกว่าซื้อเกลือแล้วเรื่องจะซื้อเกลือแล้วอินนี่ไม่ใช่อินนี่เค็ม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 เย่ผ้าคิดว่าเกลือเออก็บอกเค็มเย่ผ้าคนจีนก็หัวเสียมันก็เรียกว่าผูกใหม่ซักทีหลังก็บอกว่าเข็มนี่เข็มเข็มเข็มเย็บผ้านะอันนี้ครับตรงนี้ก็อยากจะฝากท่านไว้เพียงเท่านี้ครับท่านท่านครับครับในวันนี้ท่านรัฐมนตรีสาธิตซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อท่านมาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้พูดถึงนโยบายที่เกี่ยวกับความสำคัญในระดับชาตินะครับนโยบายมีลูกเพื่อชาติซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ในยุคที่ท่านเป็นรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะเราก็ต้องมาต่อเนื่องครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีจำนวนสมาชิกประชากรเราลดลงเรื่อยๆนะผมอยากจะให้ท่านได้ขยายความว่าการที่จะทำให้มีลูกเพื่อชาติเนี่ยมันยากง่ายกันขนาดไหนนะครับอันนี้ท่านติดกระดุมไม่ได้ปลดกระดุมนะกลับเป็นท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพนะครับเพื่อนสมาชิกผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องการทำหมันสมัยท่านมีชัยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยกย่องจากนานาประเทศมากนะครับว่าเรารณรงค์จนประชากรลดการเกิดของประชากรประสบความสำเร็จไปทั่วประเทศทั่วโลกแต่วันนี้เรามาประสบปัญหาซึ่งอาจจะเหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกคืออัตราการเกิดของประชากรของเราเนี่ยลดลงจากค่านิยมนะครับอัตราการเกิดของคนในประเทศไทยตอนนี้ประมาณไม่เกิน 500,000 ลบกับอัตราการตายประมาณ 600,000 นะครับมีการทำนายและก็ในเชิงสถิติว่าอีกประมาณ60ปีประชากรประเทศไทยจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผลกระทบจากการลดของประชากรเนี่ยจะเกิดปัญหาทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคมวัยทำงานดูแลผู้สูงอายุต้องมากขึ้นจากอัตรา7ต่อ1จะเหลือ1ต่อ1ทุกอย่างจะเป็นปัญหาหมดครับในสมัยที่ดูแลอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็รณรงค์เรื่องค่านิยมซึ่งเป็นเรื่องยากมากครับค่านิยมที่ว่าเนี่ยก็คือการให้แต่งงานมีลูกมีลูกนี่มันยากอะไรขนาดนั้นนะครับมีลูกอาจจะไม่ยากนะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวนะครับแต่งงานก็อยากจะมีลูกน้อยๆเป็นภาระน้อยหรือมีลูกนะครับหรือแต่งงานก็แต่งงานช้านี่คือเป็นปัญหาทางค่านิยมที่ไม่มีลูกนี่เพราะทำกันไม่เป็นหรือว่ายังไงครับก็จะยืนยันว่ามันก็กลายเป็นปัญหากลับหัวกลับก้นกันครับถ้าภาษาคนไทยก็เรียกว่าคนที่มีความพร้อมที่พร้อมจะมีลูกก็ไม่ค่อยอยากมีแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้วางแผนครอบครัวทำงานในสถานก่อสร้างหรือว่างๆเกษตรกรเย็นไม่มีอะไรทำก็กลับมีลูกมากขึ้นพวกมีลูกกลายเป็นพวกว่างๆนะกลายเป็นแบบนั้นไม่ได้มีการวางแผนทำไมว่างแล้วไม่คิดจะทำอย่างอื่นกันบ้างผมว่าชนบทไปยังเข้าไม่ถึงรัฐบาลต้องไปดูแลพอมันมืดก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่ทำและสนุกเท่ากับกิจกรรมนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่รัฐบาลหรือรัฐแบนเนี่ยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องวาระแห่งชาติจะสร้างอนาคตหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้คนในประเทศได้เข้าใจว่าเราเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วแต่นี้เพื่อจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยผมก็หารือไปยังท่านประธานครับสมัยก่อนที่เรารณรงค์ที่ผมเรียนว่าอาจารย์มีชัยทำเรื่องทำหมันแล้วประสบความสำเร็จ
แล้วนานาชาติยอมรับพอมันกลับมาเป็นปัญหาในตอนนี้เนี่ยเราต้องมารณรงค์กันครับคู่สมรสต้องมีลูกเวลาแต่งงานกันแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงยางครับไม่ต้องใส่ถุงยางอนามัยเพราะว่าเฉพาะคู่สมรสนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะใส่หรือไม่ใส่กันครับก็เป็นการรณรงค์เฉพาะคู่สมรสที่มีความพร้อมนะครับแล้วปกติการใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นการป้องกันโรคได้แต่ว่าผมเข้าใจว่าคู่สมรสสมัยนี้ได้ผ่านการตรวจนะครับแล้วก็ดำเนินการในแง่ของสุขภาพอนามัยอย่างดีอยู่แล้วดังนั้นถ้าคู่สมรสมีความพร้อมนะครับมีค่านิยมที่ดีมีลูกเพื่อชาติเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศชาติอันนี้ต้องช่วยกันครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากปัญหานี้ให้กับสภาท็อกแล้วก็ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าปัญหานี้เป็นปัญหาชาติไปแล้วให้มีลูกเพื่อชาติกันนะครับใช่ครับจะใช่หรือเปล่ากับท่านพนมท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพครับอารมณ์ที่อยากจะมีลูกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีลูกต่อไปไอ้อีกฝั่งนึงก็ด่าฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็ด่าฝั่งนั้นไอ้นี่บริหารชาติไอ้นี่กินชาติบ้านเมืองกินสนามบินนั่นกินตามด่วนไอ้นั่นกินสะพานแขวนเฮ้ยแล้วลูกกูจะกินอะไรวะไม่เหลือให้ลูกแล้วตอนเนี้ยพอคนไปนั่งอยู่ท่ามกลางที่ชุมนุมมันเกิดความรู้สึกอย่างเงี้ยสะเปิ่มหางขาดเพราะฉะนั้นท่านประธานผมฝากเอาไว้ก็เริ่มต้นจากที่สภาท้องเนี่ยแหละครับอยากจะเรียนท่านประธานว่าท่านต้องพยายามทำให้สภาท้องเนี่ยดูแล้วรื่นรมดูแล้วมีความสุขดูเสร็จปั๊บห้าทุ่มสมมติเดือนธันวามาห้าทุ่มสองยามปิดไฟปั๊บสภาดูสภาท้องไม่ใช่ปิดไฟปุ๊บเครียดมากกว่าเดิมฝากไว้ด้วยความเคารพครับครับท่านชอบเราฟังเสียงสุภาพบุรุษมาเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเรามีสุภาพสตรีอยู่ในสภาเป็นส่วนน้อยด้วยผมขอเรียนเชิญก่อนนะคุณช่อเทียมครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะการที่ประชากรเนี่ยมีลูกน้อยลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่ขาดคุณภาพปัญหาของประชาชนยื่นเสนอให้อยู่ตลอดเวลารัฐบาลก็ฟ้อนบ้างรำบ้างร้องไห้บ้างพูดไปสารทิศนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาในประเทศนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายังโครงการนโยบายดิจิตอลไวเลตที่ตอนแรกบอกไม่กู้กลัวลูกออกมาแล้วเป็นหนี้เลยเป็นหนี้ในจรัสสวัสดิการที่ไม่เพียงพอปัจจุบันนะคะคนเราจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาถึงเวลาวันหยุดจูงมือกันไปกินโอโตยะมันไม่มีใครแล้วค่ะพี่อยากจะกัดก้อนเกลือกินอันนี้ฝากทางรัฐบาลนะคะถ้าอยากให้ประชากรเนี่ยมีคุณภาพสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าลองทำงานอย่างเต็มที่ลองตัดสินใจนโยบายที่ดีรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพรับรองว่าทุกวันนี้คุณจะไม่ต้องมาบอกแล้วค่ะว่าให้ปั๊มลูกปั๊มเงินดีกว่าค่ะเลี้ยงลูกไม่ทันฝากไว้ด้วยค่ะเหตุผลของคนที่ไม่มีลูกนะครับนะท่านเสน่ห์เชิญครับท่านประธานครับผมขออนุญาตคุยกับทางด้านฝ่ายรัฐบาลนิดหนึ่งโดยพยิ่งท่านสาธิตพูดถึงเรื่องนโยบายมีลูกเพื่อชาติเนี่ยนะครับความจริงท่านยังมองไม่ทะลุปัญหาการมีลูกเพื่อชาติเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกท่านต้องเริ่มต้นกันนะโครงการนี้ด้วยกันมีผัวเพื่อชาติก่อนครับท่านประธานท่านไปเร็วเกินไปครับต้องเริ่มจากมีผัวก่อนครับมันจะมีลูกได้ไงมันผัวมันยังไม่มีเลยครับท่านประธานครับพูดเรื่องสเปิร์มเป็นการพูดล้ำลึกเพราะท่านไม่มีเหลือพูดประวัติศาสตร์เพราะตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าบรรยากาศของความเครียดคนที่เขาไม่พร้อมที่จะมีลูกแต่เขาพร้อมที่จะทำลูกผมเนี่ยไปสิงคโปร์มาต้องหลายปีครับในช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญแต่ประชากรของเขาประมาณ 3,500,000 คนต้องหลายปีเพิ่มมา 200,000 คนผมก็สงสัยไปสิงคโปร์ไม่เจอคนท้องไม่เจออะไรผมมีเพื่อนไปสิงคโปร์มากมายผมก็ถามกับเขาว่าทำไมไม่แต่งงานเขาบอกมันเครียดแต่งแล้วก็มีบางคนแต่งแล้วทำไมไม่มีลูกเขาบอกมันเครียด
ผมถามมันเครียดอะไรว่ามันไม่รู้มันงานยุ่งผมเคยถามเขาว่ามีอะไรให้ชายไทยช่วยบ้างไหมเขาเครียดหนักกว่าเดิมไหมครับท่านประธานเชื่อผมครับส่งชายไทยไปเดือนเดียวมันท้องกันทั้งประเทศครับท่านประธานเชื่อผมดีครับความสามารถขนาดนั้นความสามารถเราขนาดนั้นครับเกาะเล็กๆขนาดนี้ท่านสาธิตเนื่องจากท่านเป็นคนเริ่มต้นเพราะนั้นการมีลูกต้องแสดงการสาธิตในฐานะท่านเป็นหัวหน้าโครงให้รู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะได้ลูกครับท่านประธานครับแล้วพอได้ลูกปั๊บเราติดชิปเลยติดไปนั่นเลยแล้วตามการเติบโตต่อไปรัฐบาลส่งเสริมเด็กคนนี้ดูหมดเลยสนับสนุนการเลี้ยงสนับสนุนการศึกษาสนับสนุนการทำงานมันต้องอย่างนี้ครับให้ครบวงจรครับเขาถึงจะกล้ามีลูกถึงจะกล้ามีลูกถึงจะรู้ว่ามีลูกแล้วมีความมั่นใจถูกไหมครับแล้วตั้งงบประมาณไหนๆทำแล้วพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวคือต่อไปนี้งบประมาณเราอย่าไปตั้งทีละท่านทีละกระทรวงท่านไปดูกระทรวงนี่ครับพอเริ่มต้นเกิดก็ให้อยู่กับสาธารณสุขถูกไหมครับก็ได้รับไม่รู้ว่านมบ้างอะไรบ้างไม่รู้จะไปที่เอานมข้นหวานมาชงให้เด็กกินเนี่ยมันไม่มีคุณภาพพอโตขึ้นหน่อยเข้ามหาวิทยาลัยอ้าวก็อยู่ในอวเห็นไหมไปอยู่กระทรวงพวกนั้นพอเข้าทำงานก็อยู่กระทรวงแรงงานพอเวลาแก่มากๆก็ให้พอมออะไรมาดูทำไมเราไม่ดูทีเดียวให้มันแต่งตั้งงบประมาณตั้งแต่เด็กแรกเกิดตั้งแต่ตั้งท้องจนกระทั่งถึงเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศครับต้องคิดงบแบบนี้ครับมันต้องปรับความคิดใหม่แล้วเอาคนพวกนี้ออกไปซะเอาคนที่มันมีคุณภาพเข้ามาคิดมีลูกเพื่อชาติจะได้ลูกที่มีคุณภาพเพื่อชาติด้วยครับท่านประธานครับโอ้ขอบคุณมากครับครับท่านสมชายไม่เห็นด้วยท่านไปดูถูกฝ่ายเดียวกันเองอายุอย่างเงี้ยผมถือว่าน้อยท่านประธานล่าสุดเนี่ยที่แต่งงานเนี่ยผู้ชายอายุ75ครับแต่งกับใครครับแต่งกับหญิงอายุ25โอ้แล้วรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยฝ่ายหญิงบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นการลงทุนระยะสั้น75แล้วเนี่ยนะท่านประธานเรื่องอย่างนี้แทบไม่น่าเชื่อแต่งกันอาทิตย์เดียวฝ่ายหญิงไปขอหย่าไปแจ้งอำเภอบอกไม่ไหวใครมันจะทนได้คืนหนึ่งสิบกว่าครั้งมันเรื่องอะไรกันตั้งสิบกว่าครั้งฝ่ายหญิงบอกทนไม่ไหวคืนหนึ่งสิบกว่าครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเจ้าหน้าที่มาทำการนี่จดทะเบียนหย่าเนี่ยซึ่งเป็นปลัดอำเภอเขาบอกก็ดีแล้วนี่คุณลุงเขามีอะไรดีฝ่ายหญิงบอกไม่ได้มีอะไรดีหรอกค่ะลุกขึ้นมาสิบกว่าครั้งนี่มาเปิดดูแล้วก็ไปนอนคือไม่มีแรงทำอะไรแล้วมาเปิดดูว่ายังอยู่ไหมเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนฝ่ายหญิงเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาเคยขอหย่ายังมีกระจิตกระใจมาเปิดดูอีกห่วงครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันละกันขอบพระคุณท่านประธานครับแล้วจะมีลูกเพื่อชาติได้ยังไงนโยบายรัฐบาลของท่านสาธิตเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับผมเนี่ยเตือนท่านสมชายหลายหนแล้วว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่อาจารย์เนเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าเอามาเปิดเผยทำไมเป็นคนอย่างนี้ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับอย่ามาสบประมาทรุ่นนี้ของผมนะครับนี่ดูความแข็งแรงสักก่อนผมเคยไปปรึกษาหมอแล้วครับท่านประธานยังไงครับว่าผมจะมีโอกาสมีลูกแฝดอีกไหมหมอบอกว่าไงผมอยากมีลูกแฝดหมอบอกว่าต้องทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งนานมากไหมครับมันก็บอกพอสมควรนะแต่หมอบอกว่าผมจะมีลูกแฝดตอนอายุ99ครับแฝด3หรือแฝด2ครับแฝด2ครับบอกว่าอาจจะเป็นแบบชายคนหญิงคนหนึ่งไม่ได้เพศเดียวกันหมอแยกให้ขนาดนี้เลยหมอบอกละเอียดเลยครับเพราะว่าเป็นหมอดูที่แม่นมากครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับท่านที่ปรึกษารัฐบาลครับท่านโนเลี้ยงครับเรียนเชิญครับในการมีบุตรการมีลูกเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านสาธิตนะที่ว่าจะสร้างบุคลากรขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันลดลงมากจริงๆคนไม่ค่อยจะมีอารมณ์ร่วมซึ่งกันและกันบางคนเนี่ยมันทำเสร็จๆแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอย่างนี้ก็มีอารมณ์มันเครียดก็มีไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้ผมได้ลูกใหม่ๆเนี่ยครับสมัยก่อนนี่นะครับเราอยู่ตรงไหนมันก็บาลานซ์กันตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนทำงานมันบาลานซ์กันมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นสมดุลเหมาะสมกันหน้าห้องคลอดสมัยก่อนนะครับโรงพยาบาลหญิงเนี่ยผู้ชายรอรุ่นไม่แถวเพราะยังไม่มีอันเตอร์ซาวรอรุ่นก็ได้ลูกผู้หญิงผู้ชายฮะ
เขาก็รอดูครับท่านประธานครับก็จะลูกผู้หญิงผู้ชายจะลูกกี่คนผมก็รออยู่หน้าห้องคลอดเหมือนกันคนก็ยืนเต็มไปหมดผู้ชายรอลุ้นรอลุ้นว่าจะได้ลูกผู้หญิงผู้ชายสภาพนามพยาบาลโผล่หน้ามาเมียมาอยู่โรงงานตาหารคู่มาได้ลูกแฝดสองดีใจกลับบ้านไปครับอ๋ออยู่โรงงานตาหารมันก็สมดุลกันเหมาะสมกันดีแล้วสักพักนางพยาบาลโผล่หน้ามาแล้วใครเป็นสามีคุณกัญญนาคะไอ้นั่งอยู่ข้างผมเองครับผมเองดีใจคุณด้วยภรรยาคุณของเราเป็นแฝดสามครับไอ้หมอนั้นบอกใช้โยกผมหมอไอ้คนเมื่อกี้ครับมันหมอเรื่องอะไรไหมครับเมียมาอยู่โรงงานปลากระป๋องตาสามแม่ครูแม่จำนวนแฝดขึ้นอยู่กับทำงานแฝดมันขึ้นมาเรื่อยมันอยู่แต่ก็บาลานซ์เท่านั้นพอผมไม่ได้ฟังตอนนั้นผมก็นั่งปั่นตอนนี้แหวนก็เป็นประธานแล้วแล้วพี่อยู่โรงงานโรงงานเสือ11ตัวออกมาเป็นห้องเลยแหละครับท่านประธานเลี้ยงไหวแล้วเนี่ยมันเยอะเกินเหตุครับโทรไปให้ที่บ้านทำคอกรอเลยทำคอกรอท่านประธานครับเนี่ยมันต้องสมดุลกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าดีแล้วเห็นด้วยกับโครงการของท่านสาธิตครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับครับก็ไปรณรงค์ตามโรงงานด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีลูกเพื่อชาตินะครับอันนี้เป็นอนาคตของชาติเราจริงๆครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ทางฝ่ายค้อนเป็นฝ่ายสรุปในเรื่องนี้นะครับนะฮะเพื่อให้รัฐมนตรีได้นำแนวทางไปเป็นนโยบายในอนาคตนะครับเรียนเชิญครับท่านวสันต์พงษ์สุประดิษฐ์ครับครับท่านประธานครับ ด้วยความเคารพขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์สถิธรผู้ล่วงลับท่านเป็นปรมาจารย์นักพูดท่านบอกแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายเกิดมามันต้องคู่กันเพราะถ้าไม่คู่กันมันไม่ได้สมดุลท่านบอกว่าดูเซ็กซ์สรีระทีครับผู้ชายเนี่ยจะเกินล่างแต่ขาดบนมันแยกยังไงครับไม่รู้ก็ลองนึกจินตนาการดูสิครับส่วนผู้หญิงจะเกินบนแต่ขาดล่างใช่ไหมครับผู้ชายจะเกินล่างแต่ขาดบนส่วนผู้หญิงจะเกินบนแต่ขาดล่างพอมาแต่งงานกันก็พรั่วพอดีเลยไม่ต้องอธิบายเลยไม่ต้องอธิบายก็ได้สมดุลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถือว่านั่นแล้วจริงๆมันยังมีองค์ประกอบเยอะมากครับอย่างที่ท่านเสน่ห์ได้บอกก็จริงครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงประเทศอุตสาหกรรมเหล่านี้เขาจะมีลูกยากรัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยต้องมารณรงค์เขาก็มีสวัสดิภาพสวัสดิการสารพัดว่ามีลูกคนนึงจะได้บ้านจะได้คอนโดจะได้รถมีลูกกี่คนเรียนจนถึงจบปริญญาตรีรัฐบาลต้องช่วยครับนะเขาไม่ใช่วันหนึ่งจะมายืนใส่ถุงเท้าแดงถุงเท้าเหลืองมายืนแผ่รังสีแห่งความโง่ตลอดทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับจะต้องทำให้ชายจริงหญิงแท้เนี่ยนะครับส่วนสมรสเท่าเทียมก็ว่ากันไปนะแต่จะมีบุตรง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับชายจริงหญิงแท้อันนี้ก็ต้องฝากไว้ครับว่าต้องเป็นนโยบายของชาติต้องเป็นวาระแห่งชาติจะให้ไปทำตามยถากรรมไม่ได้ครับก็คนที่คิดมาแล้วแต่พรหมลิขิตนะครับไปดูผู้หญิงสิครับรอพรหมลิขิตรอปุเพสันนิวาสรอจนกระทั่งเหงือกแห้งรอจนทุกอย่างแห้งหมดเนี่ยเราก็มาคุยว่าเนี่ยแกะกล่องแกะมาอยากย่ายเต็มเลยไม่ได้รอนานไปแล้วก็ต้องขอโทษครับบางทีเราก็ต้องถือว่าบางทีบุญทำกรรมแต่งบางคนเกิดมาหน้าตาน่ารักเป็นคนหน้าตาดีก็ชุบนะหัวกระไดบ้านมันก็ไม่แห้งหนุ่มๆวิ่งขึ้นวิ่งลงมาเช้าเย็นแต่ต้องยอมรับสุภาพสตรีบางคนก็อาภัพเหลือเกินนะครับนี่ก็น่าเห็นใจยังไงครับหัวกระไดบ้านไม่แห้งเหมือนกันนะครับแต่ตัวเขาเองแหละวิ่งขึ้นวิ่งลงเองก็คอยชะโงกดูว่ามีใครมาบ้างวะเนี่ยดีไม่ลื่นล้มแต่บางคนหนักกว่านั้นท่านประธานครับหัวกระไดบ้านไม่แห้งเพราะว่าคนผ่านหน้าบ้านแล้วมาอุ้ยอุ้ยก็มีนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมอันนี้จะมาให้หากินกันเองไม่ได้นะครับเพราะบางทีต้องรัฐบาลต้องหนุนช่วยต้องออกโปรเจกต์ต้องออกโครงการมาคือต้องทำจริงๆจังๆครับจะให้เขาไปหากินกันเองมันไม่ได้แล้วค่านิยมสมัยนี้เขาก็ไม่เน้นผลผลิตกันแล้วท่านประธานครับแต่งงานกันแล้วถามว่าทำไมไม่มีลูกตั้ง5ปี7ปีเขาบอกเขาแต่งงานเขาไม่ได้เน้นผลผลิตถามว่าเน้นอะไรเน้นบันเทิงพวกนี้ไม่ช่วยชาติเลยไม่ได้ช่วยชาติเลยเน้นแต่สนุกสนานนะครับนะหรือไม่ก็เปิดดูเล่าไม้เขี่ยอย่างเดียวนี่นะครับ
พราะฉะนั้นท่านครับในประเด็นนี้เราต้องทำเป็นวาระแห่งชาติเรื่องนี้ทำเล่นๆไม่ได้ต่อไปจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมันจะไม่มีแรงงานมันจะไม่มีคนนั่นเราก็จะมีแต่คนซึ่งแบบไปบริหารประเทศด้วยการทำอะไรที่มันไม่ฉลาดทำอะไรที่มันโง่ๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านวสันต์พงศ์สุประดิษฐ์ครับและวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอปิดประชุมครับวันนี้เรามาประสบปัญหาคืออัตราการเกิดของประชากรของเราเนี่ยลดลงจากค่านิยมมันไม่มีใครแล้วค่ะที่อยากจะกัดก้อนเกลือกินมีลูกเพื่อชาติเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศชาติลองทำงานอย่างเต็มที่ลองตัดสินใจนโยบายที่ดีรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพรับรองว่าทุกวันนี้คุณจะไม่ต้องมาบอกแล้วค่ะว่าให้ปั๊มลูกปั๊มเงินดีกว่าค่ะเลี้ยงลูกไม่ทันเรื่องนี้ทำเล่นๆไม่ได้ต่อไปจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมันจะไม่มีแรงงานมันจะไม่มีคนนั่นเราก็จะมีแต่คนซึ่งแบบไปบริหารประเทศด้วยการทำอะไรที่มันไม่ฉลาดทำอะไรที่มันโง่ๆนะซึ่งอันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากครับท่านประธานครับสภา